แล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการกับแคทซีเล็กครับวันนี้นะครับผมจะนำสินค้า ITD นะครับมาซีเล็กให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้ต้องบอกว่าผมจะนำโน้ตบุ๊กนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางเดล2รุ่นมาซีเล็กเลยชอบเลยแบรนด์นี้แบรนด์นี้แบนเดอร์กันเลยเปล่าเดลกับเดลครับเดลกับเดลก็สู้กันเองเลยแบทเทิลเลยใช่ไหมชิงแชมป์เลยชิงแชมป์ผมบอกเลยว่าบก.โป้ต้องถูกใจตัวหนึ่งแน่นอนเฮ้ยจริงป่ะแน่นอนการันตีเลยการันตีเลยนะโอเคไปดูรุ่นแรกกันดีกว่าว่ารุ่นนี้ที่เขาเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดชื่อว่าอะไรครับชื่อว่า Dell Inspiron 5458ครับตัวนี้เลยครับนี่ครับเป็นไงครับบก.โอ้ยขาวแล้วก็เงาขาวนะไม่มันเงาเงาด้วยไหมครับก๊อฟใช่ครับก็คือเป็นบอดี้ที่เป็นแบบกอสซี่นะครับก็เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นแล้วเน้นความเงางามแต่ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับไม่ใช่มีสีขาวสีเดียวมีสีอื่นด้วยก็มีสีบอลด้วยนะครับแต่ว่าสีแดงไหมสีแดงไม่มีครับเดี๋ยวบอกให้เขาทำหน่อยมีรุ่นนึงที่เป็นสีแดงจริงป่ะอีกรุ่นต่อไปเดี๋ยวผมให้ดูโอเคแต่รุ่นนี้นะครับต้องบอกเป็นสีขาวที่โดนใจวัยรุ่นอย่างบก.ใช่ไหมโอ้โหวัยรุ่นขอบคุณมากเลยครับที่รู้ใจวัยรุ่นอย่างเราไหนอ่ะเปิดได้ยังอันนี้ครับต้องบอกว่าตัวของเขาเองนะครับสีขาวแล้วก็มีขอบด้วยมีขอบเป็นขอบขนมปังสีขาวกันอร่อยเลยแต่ข้างล่างเป็นสีดำแสดงว่าปิ้งไหม้ไปหน่อยปิ้งไหม้ไปหน่อยครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งต้องบอกทางเดลเองเขาออกมาเพื่อตีตลาดในเรื่องกลุ่มโน้ตบุ๊กที่ระดับกลางที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งเดลนะครับออกรุ่นนี้มาเป็นCPUที่เป็นฟิปเจนแล้วฟิปเจนแล้วฟิปเจนเลยครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับคือเป็น i7 5500U ครับโอ้โหเจ๋งมากรหัสที่เป็นดับเบิลนะดับเบิลเลยซึ่งความเร็วนี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับอัพทูถึง 3.0 กิกะเฮิรตซ์แคช CPU 4เมกเลยครับจัดไปแรม4กิกซัพพอร์ตสูงสุด16กิกนะครับโอ้โหนะครับเยอะฮาร์ดดิสก์เนี่ย500กิกนะครับแต่มีบางรุ่นก็จะเป็น1เทแต่รุ่นนี้500กิกอยู่ใช่ไหมใช่ครับครับแต่ที่สำคัญการ์ดจอตัวนี้ผมชอบมากเป็นไลน์ GeForce Nvidia GeForce สกุล920M นี่ตัวใหม่ใช่ครับเดิมทุกทีเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเคยคุ้น8ใช่ไหมใช่ครับตระกูล9เนี่ยก็จะเป็นระบบ GTX ตอนนี้ก็เป็นตัว9ในตระกูลที่เป็นรุ่น M series ปั่นมันเลยนะ BMX ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ M series ไม่ใช่ BMX นะครับเห็นบอกอะไร XX เนี่ย BMX แล้วก็ในตัวนี้ก็คือหน้าจอ14นิ้วนะครับโอ้โหจากก็ถือว่าตัวนี้ก็ระดับโน้ตบุ๊กที่พกพาไปการเรียนการสอนได้นะครับในการศึกษามาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่นี่ก็4เซลล์นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับจากผลการทดสอบแล้วนะครับ performance test ที่ผมทดสอบมาแล้วเป็นไงบ้างก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า performance test 8ได้คะแนนอยู่ถึง 1,813 คะแนน 1,800 เลยนะนะครับถือว่าจัดอยู่ระดับกลางแต่ไฮไลท์ตัวนี้ก็คืออยู่ที่กราฟิกที่เป็น 2D พอตัว 920M เนี่ยจัดอยู่ในกราฟิกระดับ M series เนี่ยก็อยู่ในงาน 2D งานตัดต่องานภาพยนตร์นิดหน่อยนะครับแล้วคอเกมล่ะคอเกมเป็นไงบ้างครับคอเกมก็ TD Mark เนี่ยก็ได้คะแนนถึง 1,028 คะแนนเล่นเกมได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้เน้นพวกเกมออนไลน์เกมกราฟิกระดับกลางๆไม่สูงมากนะไม่สูงมากนะนะครับแต่ที่สำคัญตัวนี้ผมเชื่อว่านักเรียนนักศึกษาตอนนี้เริ่มตัดต่อภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างพี่นักเรียนนักศึกษาโอ้โหน่าใช่เลยใช่เลยครับผมเป็นไงหน้าตานี่ใช่เลยใช่ไหมใช่งั้นขอใช้ไปด้วยก๊อฟก็เล่าให้คุณผู้ชมชมไปนะได้ครับก็ต้องบอกว่าบนการเทสบน PC Mark 8นะครับก็ได้ถึง 2,120 คะแนนเลยเร็วจริงเร็วจริงเรียกว่าต้องตอบโจทย์ก็คือถ้าเกิดทำงานตัดต่อเว็บเบราว์เซอร์การเข้าโซเชียลเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยครับต้องถือว่าใช้ได้คล่องมือด้วยครับเรียกว่าตัวนี้ออกแบบมาเพื่อกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอย่างบก.ใช่ไหมใช่ครับผมด้วยสีสันเขาเป็นสีขาวนะครับลายสไตล์ก็ออกแบบมาดูให้เป็นความสดใสของวัยรุ่นแต่ที่สำคัญด้านในนะครับสีเป็นแบบทูโทนทูโทนเพราะเป็นบอลกับดำบอลกับดำมานะครับจริงๆบอกว่าคีย์บอร์ดเนี่ยเน้นเป็นสีดำเพราะว่าจะได้ดูการใช้งานง่ายครับครับทัชแพดมีขนาดใหญ่ใช่ครับซึ่งทัชแพดตัวนี้มีฟีเจอร์ตัวแกดเจ็ตน่าสนใจก็คือสมมติเราสามารถตั้งค่าว่าถ้าเราวาง3นิ้วมันจะเปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์โอ้โหจัดว่าจริงหรือจะตั้งเป็นเปิดเมลก็ได้หรืออะไรเงี้ยครับเป็นเราตั้งไว้นะครับทำให้งานใช้งานง่ายขึ้นเออจริงๆแล้วก็ระบบเสียงก็ใช้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟังเพลงเพราะซาวเป็นซาว Mac Audio ครับเว็บ Mac Audio นะครับซึ่งก็ให้เสียงคุณภาพได้ดีขึ้นนะครับในการปรับวอลลุ่มเสียงต่างๆครับซึ่งไวเลสเนี่ยผมเชื่อว่าบก.โป้ต้องถูกใจแน่นอนเพราะเป็นไวเลส 802.11 AC โอ้โหนี่มันล้ำยุคมากนะเห็นเขาบอกว่า AC นี่วิ่งด้วยความเร็วที่ 1.3 กิกะบิตเลยนะเรียกว่าไวกว่าสายแลนแล้วตอนนี้นะครับทำให้เหมาะกับการใช้งานด้านการเชื่อมต่อได้มากขึ้นแจ๋วมากเรามาดูลงไปลึกในเรื่องของดีไซน์สักนิดนึงดีกว่าบก.ครับผม
ขอให้พับลงไปหน่อยนิดนึงครับจะได้ดูพอร์ตพับลงไปหน่อยไม่ใช่นุ้ยพับลงไปข้างล่างซึ่งตัวนี้จะให้พอร์ต USB มานะครับเป็น 2.02 พอร์ตนะครับ DVD นะครับซึ่งอย่างนี้เริ่มหายากกันแล้วแล้วพวกส่วนมากเริ่มพยายามเน้นความบางใช่ไหมใช่ครับก็พอดีบางตัวเนี่ยตัด DVD ออกนะครับก็สามารถ DVD ก็จะเป็นดูอะไรเยอะก็คือแต่นี่เขาให้มาใช่ครับอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของ USB 3.0 ให้นะครับพร้อม Media Card Reader SD XD นะครับก็ซัพพอร์ตได้ด้วยแล้วก็ตัว HDMI นะครับตัวนี้ก็เป็น 1.4 เลยนะครับแล้วก็มีในพอร์ตเน็ตเวิร์กด้วยอ๋อโอเคแต่ที่ผมชอบเสน่ห์ของตัว Dell เองเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องระบบความร้อนด้านนี้ด้านข้างด้านซ้ายเพราะว่าการใช้งานส่วนมากเราใช้เมาส์ด้านขวานะครับแล้วคนอยู่มือซ้ายทำไงก็เปลี่ยนครับอ๋อเหรอเปลี่ยนเป็นมือใช้มือขวาแทนทำอย่างนี้แล้วกันนะครับดีไหมเป็นการแนะนำจากบก.นะครับไม่ใช่การแนะนำจากผมเราก็ใช้ฮับต่อไปก็ได้มันจะได้ใกล้ๆหน่อยเอาล่ะครับนอกจากนั้นก็คือตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ 2.3 กิโลนะครับก็น้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับโดยรวมภาพรวมแล้วก็ถือว่าตัวนี้นะครับเหมาะกับการที่ใช้งานอย่างที่บอกนักเรียนนักศึกษาก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเรียกว่าตัวไฮไลท์ของเดลในตอนนี้เลยที่เปิดตัวออกมาแจ๋วเลยนะครับครับเหมาะไหมครับบก.ชอบมีอีกรุ่นไหมล่ะเผื่อจะเป็นตัวเลือกอ่ะแต่ถ้ารุ่นนี้นะครับบก.ยังไม่โดนใจนะครับถ้ามีรุ่นนึงที่เพิ่งเปิดตัวมาเชื่อว่าบก.ต้องถูกใจแน่นอนครับผมเพราะเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะกับคนที่ใช้งานด้านธุรกิจนะครับหรือแบบคนทำงานความคล่องตัวนะครับอย่างบก.กับรุ่นนี้เลยครับ Dell Watchtower 5480ครับนี่ครับโอ้ยดูแล้วมันบางจริงอะทั้งบางและเบาครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นอัลตราบุ๊กรุ่นใหม่จากทางเดลซึ่งรุ่นเดิมจริงๆเขาชื่อรุ่นว่า Watchtower 5470นะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ชื่อว่า Watchtower 5480ครับเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็คือในเรื่องของ performance CPU อะไรพวกนี้นะครับดีขึ้นแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยนะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีของเดลเหมือนกันครับผมเนื่องจากเขาเป็นอัลตราบุ๊กโอ้โหนะครับมาเป็นอัลตราบุ๊กที่บางและเบาครับแต่สเปคไม่เบาแล้วนะฮะสเปคที่ใช้อยู่ตัวนี้นะครับก็เป็น CPU Core i5 นะครับตระกูล5200นะครับความเร็วอยู่ที่ 2.0 อย่างมากนะครับอัพเทอร์โบบูสต์ได้ถึง 2.7 นะครับแคชเนี่ย3เมกนะครับแรมจัดไปเลยครับ4กิกนะครับฮาร์ดดิสก์500กิกเป็นแบบไฮเปอร์เทรดนะครับมาพร้อมกับการ์ดจอที่เป็น NVIDIA GeForce 830 2กิกนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็เป็น14นิ้วที่เป็นแบบแอนติแกร์โอ้โหคือแอนติแกร์ก็คือหน้าจอไม่ใช่แอนติแกร์ไม่ต้องว่าแอนติฉันแอนติแกร์ใช่ไหมใช่ครับผมแอนติพี่เลยครับก็คือหน้าจอกันรอยอ๋อกันรอยกันรอยแล้วก็กันไม่เกิดไม่ใช่หน้าจอกระจกก็คือกันเงาครับผมนะครับก็ทำให้เหมาะกับการใช้งานนะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวนี้ก็คือ Windows 8เลยครับ Windows 8.1 ให้ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่3เซลล์นะครับแต่แน่นอนครับทำไมผมบอกว่าเหมาะกับบก.อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะเป็นตัวบางเบาและมีกราฟิกการ์ดด้วยมีกราฟิกการ์ดด้วยทำไมถึงที่บอก Nvidia GeForce 830เนี่ยสองคลิกเลยนะครับบก.ทำเป็นเล่นไหมเหมาะกับบก.เพราะว่าถ้าเกิดบก.ไปตรวจงานตรวจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับต้องการตัดต่อภาพหรืออะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือมันมีการ์ดจอใช่ไหมผมก็เลยขอทดสอบหน่อยว่าบน Performance Test 8แล้วคะแนนออกมาเป็นยังไงซึ่งก็ใช้ได้ครับ1703คะแนนเรียกว่าคะแนนนี่อยู่ระดับกลางถือใช้ได้เลยนะเรียกการประมวลผลก็ถือว่าตอบโจทย์เลยถ้าบก.ไปใช้พวกงานตัดต่องาน Photoshop งานอีรัสมีพรีเมียร์อะไรเงี้ยเหมาะมากเหมาะมากเลยนะครับครับแล้วที่สำคัญตัวนี้ก็จะบอกแล้วทัชแพดมีขนาดใหญ่เห็นไหมฮะกว้างด้วยในการใช้มัลติทัชแบบเมื่อกี้ด้วยนะครับแล้ววัสดุที่ใช้ต้องบอกไฮไลท์ตัวนี้เลยครับที่วัสดุที่บก.จับเห็นไหมฮะนี่เป็นโลหะนะครับเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยทั้งฝาหลังแล้วก็ตัวที่พักข้อมือเพื่อให้ความทนทานในการใช้งานครับและสิ่งสำคัญบก.ชอบมีข้อมูลเยอะครับผมล็อกข้อมูลซะหน่อย security ผ่านฟิงเกอร์พริ้นท์ครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายกับบก.นะครับนี่ไงฮะแต่สำคัญนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นตระกูลของอัลตร้าบุ๊กนะครับเพราะเป็นอัลตร้าบุ๊กแน่นอนครับต้องมีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับครับเรื่องความบางเนี่ยเป็นสำคัญเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้ตัวนี้บางเพียง 18.3 มิลลิเมตรโอ้โหต้องบอกบางมากนะนะครับนอกจากนั้นยังเบาอีกบก.ถือนี่เบาไหมเบาครับเบา 1.5 กิโลครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นะครับตอบโจทย์ในการใช้งานแน่นอนนะครับพกพาง่ายๆสะดวกครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าสะดวกแข็งแรงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาอีกอันนึงก็คือเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อที่เวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยโน้ตบุ๊กบางเนี่ยจะถูกถอดออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรครับพอร์ตเน็ตเวิร์กสำคัญเลยโดยทั่วไปตอนนี้บางแบรนด์เนี่ยนะเหลือพอร์ตเดียวครับที่เหลือใช้ต่อ docking out ถูกไหมใช่ครับตอนนี้มีครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ครับพอร์ตเน็ตเวิร์ก R75 โอ้โหนะครับพอร์ตแลนพอร์ต USB 3.0 ครับตัวนี้สำคัญตัวนี้เป็น power charge ได้ด้วยครับบก.ชาร์จได้ด้วยเหรอคือหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมกำลังโทรศัพท์แบตจะหมดครับทุกทีต้องพก power bank ถูกต้องเสียบอยู่นี่ชาร์จแท้เลยครับชาร์จเลยชาร์จเลยแล้วแถมว่าไม่ต้องเปิดเครื่องด้วยนะ
สามารถใช้ได้ด้วยเอาเหรอใช่ครับแจ๋วมากแล้วก็ตัวนี้ครับ HDMI นะครับเป็นเวอร์ชัน 1.4 ก็มีทั้งภาพและเสียงให้ด้วยแจ๋วเลยสามารถชมมัลติมีเดียได้ด้วยครับท่านผู้ชมครับอีกอันนึงครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็ไม่ใช่ย่อยทำเล่นไหม USB 3.0 2พอร์ตเหมือนกันครับโอ้โหเร็วด้วยนี่มีเดียการ์ดได้ด้วยมีอีกนะครับแล้วก็ล็อกไว้ให้เกิดบอกรต้องการป้องกันไม่ให้เครื่องหายโอเคอันนี้ชัดเจนอาจจะตัวนี้ก็เป็นพอร์ตแจ็คครับ 3.5 มิลก็คือในส่วนของหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนได้ด้วยในตัวเยี่ยมเลยครับเสน่ห์ของตัวนี้เนี่ยครับต้องบอกว่ามีหลากหลายมากและตรงที่สำคัญที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือเรื่องระบบไวของร้อนอ๋อระบบของร้อนรบกวนบกอยู่ด้านไหนด้านหลังครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับจะมีพัดลมระบายความร้อนเป็นดูโอแฟนโอเคเครื่องที่บางเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาใช้งานนานๆแล้วที่มีกราฟิกด้วยเนี่ยมันต้องการระบบความร้อนที่ดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแต่ผมรู้ว่าบกเนี่ยชอบเรื่องของมัลติมีเดียใช่ไหมใช่ครับชอบดูหนังฟังเพลงด้วยแล้วก็มีการเล่นเกมบ้างนิดหน่อยตัวนี้นะครับระบบเสียงเป็นแบบเว็บแม็กออดิโอแต่ที่มาพิเศษก็คือเป็นระบบ 2.1 ครับ 2.1 หมายความว่าลำโพง2ตัวซับวูฟเฟอร์1ตัวครับท่านผู้ชมซับวูฟเฟอร์นี่ครับท่านผู้ชมโชว์เลยโชว์เลยนี่ครับมีซับนะครับเป็นภาษาไทยนะฮะทำให้เราฟังซับภาษาอังกฤษได้ด้วยไม่ใช่อ่ะมันเป็นซับเลยเหรอซับเสียงครับตัวใหญ่ใช่ครับนะครับก็ทำให้มีคุณภาพเสียงในการฟังเพลงดูหนังเล่นเกมได้เหมาะสมมากครับครับผมเรียกว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดคนที่ทำงานเนี่ยคงชอบแน่นอนนะครับที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับต้องบอกว่าความทนทานความรวดเร็วการพกพาเนี่ยเรียกว่าครอบคลุมครบครันคำถามนี่อะไรเนี่ยมันเป็นรูหนูแท้มาเนี่ยนี่เป็นคำถามที่ดีมากครับท่านผู้ชมคงคิดเหมือนนี่หนึ่งสู้แล้วไม่เปิดเลยไม่เปิดจะมีรูเปลี่ยนเครื่องเลยไม่ได้อย่าไม่ให้เปลี่ยนครับอ๋อไม่อ่ะทำไมเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบไมโครโฟนครับจริงครับเหรอครับอีกอันนึงที่กำลังจะพูดถึงนี่ก็คือเรื่องระบบมัลติมีเดียหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่บกต้องใช้บ่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยท่านผู้ชมเคยเป็นไหมครับเวลาคุยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเราคุยประชุมเนี่ยประชุมหลายคนในห้องใช่ครับต้องการให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ยินเสียงแบบรอบทิศทางครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับอันนี้เหรอนะครับมีลำโพงด้านหลังให้ด้วยครับอ๋อเหรอเวลาเราวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยสามารถเก็บเสียงได้รอบคุมนะครับครอบคุมแน่นอนครับผมเป็นไงครับบก.ถูกใจไหมกับรุ่นนี้โอเคเลยอ่ะและนอกจากนั้นครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้คือเรื่องของการรับประกันของเดลเองนั้นก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับซึ่งตัวนี้เนี่ยครับมีการรับประกันนะครับในส่วนของเดลออนไซต์เซอร์วิสนะครับซึ่งต้องเรียกว่าแน่นอนครับ1ปีวารันตี1ปีแต่ตัวนี้ผมชอบโลโก้นี้จังเลยครับโลโก้นี้คืออะไรโอซัพพอร์ต 24/7 7 day นั่นก็หมายความว่ารุ่นนี้นะครับสามารถโทรหาคอลเซ็นเตอร์ของเดลนะครับครับได้ทุกวันเวลาเพื่อแจ้งอาการหรือขอคำแนะนำได้ด้วยนะครับสำหรับโปรซัพพอร์ตในรุ่นนี้นะครับครับผมก็ฝากท่านผู้ชมถ้าเกิดสนใจในเรื่องของเดลเองก็สามารถไปดูรายละเอียดของ dell.com นะครับรับรองว่าเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมแน่นอนถามบก.ดีกว่าบก.ถ้าให้เลือกคงต้องเลือกรุ่นนี้มั้งเลือกรุ่นนี้แน่นอนแน่นอนใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าแน่นอนครับในเรื่องของคุณภาพหรือการทำงานเนี่ยต่างกันอยู่แล้วฮะรุ่นนี้ต้องถูกใจเรื่องของวัยรุ่นวัยรุ่นนะเพราะคะแนนออกมาก็ดีกว่าเห็นไหมครับนะการตัดต่อหรืออะไรแต่ถ้าเกิดคนทำงานเนี่ยตัวนี้จะเหมาะมากใช่ครับเพราะจริงๆโดยส่วนมากเนี่ยบก.ไม่ค่อยใช้ DVD ถูกไหมถูกครับไม่ค่อยไลฟ์มีเดียต่างๆแต่ตัวนี้ก็เลยเหมาะสมเหมาะแต่ตัวนี้อาจจะมีคนที่ต้องการไลฟ์ข้อมูลต่างๆเรื่องของ DVD หรือมีเดียต่างๆนะครับครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยราคาไม่ต่างกันมากตัวนี้ราคาอยู่ที่ 23,900 ครับตัวนี้ 24,900 แพงกว่า 1,000 บาทผมว่าตัวนี้เลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับสนใจก็สามารถไปดูได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปได้ครับโอเคครับเป็นไงครับบอกก่อนวันนี้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับก๊อฟที่มาให้ผมเลือกแล้วผมคิดว่าผมน่าจะเอาตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปเซ็นไปสั่งซื้อเลยใช่หลังไมค์โอเคได้ครับหรือว่าให้ฟรีนะครับครับขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวให้บก.ไปเซ็นใบสั่งซื้อกับผมก่อนครับแล้วค่อยมาพบช่วงต่อไปของรายการ Catfight IT Windows IT Pro เป็นนิตยสารด้าน IT สำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความ IT ที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ www.windowsitpro.in.th
Windows IT Pro เป็นนิตยสารด้าน IT สำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความ IT ที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ www.windowsitpro.in.th